แม่มีช็อตน็อกให้เห็นแล้วเนี่ยจะมีน็อกอีกหรือเปล่าครับ20กับ19ปีนะครับน็อตใหม่นี่อายุมากกว่า1ปีส่วนสูงก็ประมาณ4เซนติเมตรครับที่น็อตใหม่เนี่ยสูงกว่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคู่นี้จะจบแบบไหนครับจะน็อกอีกหรือไม่ครับมีน็อกไปแล้ว1คู่นะครับสำหรับในค่ำคืนนี้แล้วก็แฟนมวยครับที่สนใจอยากจะเข้ามารับชมนะครับที่ Beat Active ครับที่ Thai Fight Arena ครับก็สามารถซื้อตั๋วได้นะครับที่ beataktivethailand.com ครับหรือว่าแฟนมวยที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ครับก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะครับเพื่อลุ้นรับตั๋วที่ Thai Fight League ครับก็เป็นแฟนเพจนะครับ Thai Fight Fan Page สามารถไปดูกติกาเล่นเกมกันได้เอาละครับยกแรกยกแรกคู่ที่5ครับเตะขวาไปเตะแล้วถีบครับได้แล้วพยายามจะเสียด้วยเตะเสร็จถีบเลยครับโอ้โหเป็นไงกลิ่นว่าเล่นของสูงแล้วครับหนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าไปทีแล้วนะครับแม่ยกดำไม่ธรรมดาครับโอ้ดูครับพยายามที่จะถีบหน้าครับตัวเล่นของสูงเลยครับน็อตใหม่เนี่ยโดนเข้าไปแม่ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ต้องระวังตัวมากขึ้นแหละครับไม่ได้เจ็บที่หน้าครับเจ็บที่ใจครับโดนทีแบบนั้นนะครับเอาจอกลากไปน็อตใหม่น็อตใหม่ขยับนะโดนทีไปก่อนขอเอาคืนบ้างหน้าแต่ขวาจอกลากหมัดมาไหมแหมเจอแท่งไปก่อนครับยังไม่ทันได้ออกหมัดเลยโอ้ยบาปนี่ครับแหมเสียงดังฟังชัดเหลือเกินครับแข้งของยกดำครับเริ่มจะแสดงความเก่งกาจมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับยกดำมีเรื่องของการวางแข้งที่ดุดันเล้าใจครับขณะที่น็อตใหม่เนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับเห็นอย่างเดียวนี่คือเขาโดนแข้งครับโอ้เตะยัดท่อนแขนเลยนะครับเตะแล้วดอกครับโอ้โหโดนมากๆสะสมเยอะๆระวังแขนห้อยเลยครับน่าเอาเตะซ้ายอีกทีนึงครับน็อตใหม่ว่ายังไงอย่าปล่อยให้ยกดำช้าอยู่ฝ่ายเดียวครับเอาเตะขวาจ่อล่างไปยกดำขยับแล้วเล็งไว้จ้องไว้อย่ากระพริบตาหน้าแข้งขวาครับพยายามที่จะใช้แข้งเป็นหลักครับเพราะนั้นยกดำบอลน็อตใหม่นี่เรายังไม่เห็นนะครับว่าเขามีดีอย่างไรครับยังคงเก็บซ่อนครับอาวุธลับเอาไว้อยู่ลับจนยังไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้เอาละครับนี่ครับมีหมัดขวามาแล้วโอ้ถือว่าต่อยได้เร็วเลยครับหมัดนี้ถ้ารับขนาดนั้นเผยบ้างเถอะครับ อย่าเก็บไว้ใช้ที่บ้านเอาเดินเข้าไปเมาต่อยฟ้าแต่ซ้ายครับดับแล้วก็อย่าลืมนะครับไทยไฟเศรษฐีเรือทองครับ29นี้ครับ29ตุลาครับมา29นี้ครับ29ตุลาเดือนหน้าเจอกันครับลพบุรีครับจ้องกันขยับถีบไว้ก่อนครับไม่ชัวยังไม่ออกนะไม่ชัวยังไม่ออกขวาเตะจ่อมาโต้คืนด้วยแค่ขวาครับถือว่าได้อ่านทางกันเยอะหน่อยครับคู่นี้อาจจะกลัวหลุดกลัวหลวมครับเพราะว่าหมัดของน็อตใหม่ครับเมื่อสักครู่ทำเอาหยกดำเนี่ยต้องมีหยุดคิดเหมือนกันครับนะครับน็อตใหม่ขยับเดินมาเดินทีสกัดอันทีคืนมาเหมือนกันอยากจะดูอาวุธตามครับของน็อตใหม่ยังไม่ค่อยต่อเรื่องเท่าไหร่ครับโอ้โหนี่คู่นี้ครับเรียกได้ว่าอ่านใจกันเยอะครับจ้องตาก็แล้วนะครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาครับพักคู่เดียวโอ้ดูจังหวะช็อตนี้ครับแหมถือว่าเป็นช็อตประจำค่ำคืนเลยก็ได้ครับหนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าครับปาทาลูกพักครับของท่านนั้นหยกดำโอ้สวยงามมากนะครับจังหวะถีบหน้าแล้วก็หลังจากนั้นครับเขาก็มีแข้งสวยๆครับหวดกดดันทางด้านน็อตใหม่ไปพอสมควรนี่ครับนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อนะครับในยกที่2แล้วก็คู่ต่อไปครับห้ามพลาดเลยนะครับมวยรอบอยู่สู่ค่ำครับในรอบ4คนสุดท้ายใครชนะนี่รอชิงเลยเอาครับลุยกันต่อทีมงานคุณขาวหยกดำสั่งแล้วนะครับบอกว่าไม่ให้รอแล้วครับออกได้ออกเลยขอดูหน่อยครับมาเลยครับถึงพิกถึงขิงแฟนครับไฟบอกชอบครับดูนายสอยกันไปแล้วแยกมาต่อครับเดินเข้าหาครับหยกดำไต่ซ้ายแทงเข้าขวาไปครับได้คือมาแย่ก่อนครับ
ล็อกใหม่เอายังไงดีครับพยายามเดินเข้าหาเหมือนกันนะครับแผลขวาไปเจอแทงคืนครับเริ่มจะยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาเริ่มจะกระชุ่มกระชวยกันมากยิ่งขึ้นเลยครับล็อกใหม่ต้องเผยอาวุธหน่อยนะครับมีของดีเนี่ยอย่าเก็บไว้ที่บ้านครับต้องใส่ครับมีจังหวะแล้วต้องเอาแต่ว่าตอนนี้นี่หยกดำครับถือว่าชิงความได้เปรียบตรงนี้ไปก่อนมีจังหวะแล้วนี่ทำทันทีครับนี่ครับสายไปครับโอ้นอนแล้วครับเจอลำตัวแล้วยังไงครับล้มกันไปอีกสะดุดขากรรมการครับเมื่อสักครู่จะหล่อซะหน่อยครับทำเขาได้นับเกือบเท่แล้วครับมาก้นจับเบ้าเหมือนกันครับไปตายน้ำตัวสะดุดขาเอานับ8สู้ได้ต่อนะครับสู้ได้ต่อเจอหมัดขวาดอกนี้ครับโอ้โหไปตามแรงหมัดเลยนะครับเกมของน็อตใหม่ครับคุณหมอจิรศักดิ์บุษฐาชาติครับถุงมือชมพูและก็ทองอารามครับเป็นคาแรคเตอร์เลยครับขึ้นมาเซฟรับมวยแล้วนะความดูแลของแพทย์เรียบร้อยครับได้น็อตใหม่เดินหมัดประเคนเข้าไปครับหมัดสุดท้ายเดี๋ยวว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามของคนนี้เลยครับยกดำอวัฒนายกแรกเอมีถีบหน้าสวยครับวางแข้งเน้นๆขณะที่ยก2ครับมาปิดเกมด้วยหมัดขวาเวียงดีเดียวครับได้เรื่องเลยเนี่ยชมหน้าของผู้ชนะของเราครับภาพช้าครับว่าดอกไหนครับที่นอนแต่ตรงนี้นี่เหมือนโดนไปแบบมีแถมไปนิดนึงครับนี่ครับล้มแล้วเปี้ยงครับแต่ว่าดีเข่าเนี่ยมันไปโดนตรงมุมสามเหลี่ยมครับโดนเต็มๆเนี่ยอาจจะแพ้ฟาวล์ได้ครับนี่ครับแหมขานี่ไปคาอยู่ตรงคอเกือบเหมือนกันนะแล้วก็หมัดนี้ครับหมัดปิดจ็อบครับปิดเกมน้ำกระจายเลยครับร่วงเลยครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner ยกดำ from ศรีสะเกษแล้วก็เป็นนักชกจากศรีสะเกษอย่างยกดำครับที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบอิซูซุครับทั้งที่สายที่2รอบ4คนสุดท้าย